เราออกแบบให้ที่เนี่ยห้องน้ำเนี่ยดูดาวได้ด้วยบรรยากาศมันก็เลยออกมาเป็นธรรมชาติสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกับห้องพักรายวันนะปลูกในสวนแล้วก็เป็นหลังเล็กๆกระทัดรัดนะครับว่าขั้นตอนวิธีการก่อสร้างมันจะเป็นยังไงครับแล้วเดี๋ยวลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเริ่มแรกนะครับที่ดินของเราเนี่ยฮะเราก็ต้องมาวางแบนให้ห้องพักของเราเนี่ยอยู่ที่ขนาด4.90 เมตรและกว้างที่4.70 เมตรเราจะแบ่งห้องน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.50 เมตรส่วนของห้องนอนเนี่ยอยู่ที่3.35 เมตรเห็นไหมครับหน้าห้องน้ำเนี่ยมันจะกว้างประมาณ1.80 เมตรตัวของห้องน้ำเนี่ยครับอยู่ที่2.90 เมตรโดยที่ห้องน้ำเราเนี่ยก็เป็นอ่างล้างหน้าเป็นโถส้วมนะครับแล้วก็ตัวชาวเวอร์เลทพอเราได้ผังของโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขุดหลุมลงต่อหม้อครับเราก็ใช้เป็นต่อหม้อฐานแผ่ขนาดเมตรคูณเมตรนะครับยกคานขึ้นมาครับคานพื้นขึ้นมาที่ระดับที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมยกขึ้นมาที่1.50 เมตรนะครับโดยที่เรามีคานเนี่ยวิ่งรอบทำเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ทำเป็นคานคอดีเล็กๆนะครับทำเป็นแค่แนวก่อผนังเฉยๆเพื่อเราจะกันไม่ให้พวกงูหมาหรือสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยครับเข้าไปอยู่ใต้บ้านของเราแล้วก็เดินท่อให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำพื้นในส่วนของหลังคาเนี่ยครับจะมีทิ้งนิดนึงคือเหล็กของเราเนี่ยครับมันยาวที่6 เมตรเราก็ใช้ความยาวที่สุดเนี่ยของเหล็กเราเลยเนี่ยเราตัดออก20 เซนนะครับเหลือ5.80 เมตรเพื่อเอาไว้ทำเป็นตัวฐานของเหล็กนะครับพอเราวางโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับยึดเพจไว้ที่พื้นใช้แปรครับมีโครงสร้างไปพอเราได้โครงสร้างหลังคาเรียบร้อยหมดมาถึงขั้นตอนการมุงหลังคาแล้วครับเห็นสีเงินเนี่ยครับมันเป็นตัวของฟอยล์กันความร้อนจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องติดที่หลังติดหลังคานะครับแต่ผมทำภาพจำลองมาให้เห็นว่าเวลาเราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับหลังคามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็มุงหลังคาได้ครับการมุงหลังคาเนี่ยครับเขาจะปูไม้อัด USB ลงไปก่อนแล้วก็วางแผ่นยางมะตอยกันน้ำแล้วเราค่อยวางแอสฟัลต์นะครับชิงเกิลลูปนะครับเข้าไปทีนึงเสร็จแล้วเราก็ค่อยติดฝ้าหน้าตาของบ้านมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับมันก็จะโดนต้นไม้คลุมๆไว้หน่อยครับต้นไม้เนี่ยมันช่วยลดอุณหภูมิความร้อนเนี่ยได้มากเลยฮะบรรยากาศภายในห้องเราก็จะเป็นทำนองนี้โดยที่เราสามารถวางเตียงภายในเนี่ยเป็นเตียงคิงไซส์ได้เลย wow. ก็ขึ้นมาเตียงเราก็จะเป็นเตียงปูนขับมันมีหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตรงเหลี่ยมๆเนี่ยเราจะเดินชนไหมเราที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครชนเลยอะไรที่มันชนเนี่ยมันจะสังเกตได้เห็นไม่ค่อยชัดแต่เนี่ยเราทำให้มันสังเกตได้ชัดมากเลยมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการชนเลยอันนี้ก็เป็นฝ้าด้านบนเป็นโคมไฟที่เราเอาเศษไม้เนี่ยมาประดิษฐ์เอง wow. แล้วก็ซื้อหลอดไฟมาติดบรรยากาศภายในตรงนี้ก็ติดแอร์แล้วก็ฝังท่อลงโครงสร้างไปเลยเราออกแบบให้ที่เนี่ยให้ห้องน้ำเนี่ยดูดาวได้ด้วยบรรยากาศมันก็เลยออกมาเป็นทำนองเนี่ยออกแบบให้ห้องน้ำของเราเนี่ยเป็นลำดับจากอ่างล้างหน้าโถส้วมแล้วก็ชาวเวอร์เลนเนี่ยเราก็เปิดเป็นสกายไลท์ให้ห้องน้ำเนี่ยมันดูดาวได้โดยที่เราอาบน้ำอยู่เนี่ยเราก็สามารถมองเห็นข้างบนได้อันนี้นี่ในความคิดที่คิดไว้แบบนี้แต่พอใช้จริงเนี่ยเราอย่าลืมว่าตอนกลางคืนเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันมืดกว่าข้างในพอมันมืดปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันมองไม่เห็นดาวข้างนอกเลยแต่มันก็ยังมีข้อดีอยู่ตรงที่กลางวันเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะประหยัดไฟห้องน้ำเนี่ยได้เต็มๆเลยในตอนกลางวันนี่บรรยากาศก็จะเป็นทำนองนี้เข้ามามีกระจกยาวๆเลยแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำทั้งหมดเป็นภาพรวมของห้องพักเล็กๆสักห้องนึงที่สามารถเป็นห้องพักรายวันได้ถ้าใครอยากรู้ว่าราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดมันเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีจำนวนมากพอเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถอดรายละเอียดทั้งหมดให้ดูเลยนะเพื่อที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับที่บ้านของคุณได้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ